ว่าเราต้องดูทำเป็นทางการดูวิชาการดูเรียบร้อยแต่รายการนี้มันตลกคุณคิดว่าผมทำไม่ได้ลองไหมเออถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราได้ลองใช่ถ้าโอเคแล้วเราอยากทำนะก็จะบอกหรืออย่างแบบอยากเขียนหนังสืออยากเขียนหนังสือให้เล่มนี้มากเลยชอบเนี่ยก็โทรไปหาเขาเลยบอกอันอยากเขียนให้โทรไปซื่อๆเลยนะแล้วไม่ได้โทรผ่านเส้นด้วยนะ1133สวัสดีครับนี้เลยนะขอเบอร์ของบริษัทนี้ได้ไปโทรไปที่บริษัทนี้สวัสดีครับขอสายบก.ที่ชื่อนี้บอกว่าผมโทรเข้ามาแนะนำตัวผมอ่านหนังสือแล้วผมชอบผมอยากเขียนคอลัมน์ให้คุณผมมีตัวอย่างมาให้แล้ว3เรื่องขออีเมลส่งให้อ่านได้ไหมคือพุ่งใส่เลยแล้วเขาปฏิเสธด้วยนะเออแล้วยังไงตอนนั้นน่ะแพรวตอนนั้นเขียนคอลัมน์ให้แพรวอยากเขียนไงซึ่งตอนนั้นในแพรวมีแบบมีคุณหมอพรทิพย์มีพี่ยุทธสรยุทธคือทุกคนแบบเราบอกโหตายแล้วอยากอยู่ในครีมตรงนี้จังเลยเฮ้ยเราเขียนได้นะเรารู้โทรไปเขาปฏิเสธเลยนะไม่ขอดูอะไรทั้งสิ้นเขาปฏิเสธบอกว่าตอนนี้ไม่มีนโยบายรับนักเขียนประจำค่ะแค่2คนพอแล้วโอเคครับไม่เป็นไรครับแล้วขออนุญาตขออีเมลได้มั้ยฮะส่งไปให้อ่านเล่นๆไม่ชอบก็แค่ดีลีทส่งไป3เรื่องแล้วโทรกลับมาว่าขอเชิญมาเขียนนี่ไง